อันหนึ่งเวลาที่เพิ่นจะได้เข้ารายการนี่สองสามติดนี่ได้เข้าเหี้ยติดเดียวบางวันก็ติดหนึ่งก็เข้าแค่ชั่วโมงเดียวอย่างก็เลยกลายเป็นว่าโอ้เสียดายเวลาเนาะที่ครูบาอาจารย์แทนที่จะได้มีโอกาส นำธรรมะสารธรรมดีๆมาแบ่งปันกับสถาญาติโยมก็บ่ได้บ่ค่อยได้มีโอกาสได้มาอู้มาจากันในพื้นที่ตรงนี้วันนี้ความจริงก็ถ้าเปิ้นว่างนะช่วงของตอนค่ำยามแรงนี้นะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนี้ก็อยากจะให้เปิ้นจัดในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้สถาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายสถานีวิทยุในเครือข่ายของเฮาขอรับสัญญาณหลายสถานีเนาะก็ต้องขอขอบคุณเนอะทุกสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศอยู่ในขณะนี้ตั้งเชียงใหม่ก็หลายสถานีตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงไฮ้นะเชียงไฮ้โดยเฉพาะพื้นที่ของเวียงป่าเป้านี่ 3-4 สถานีเนอะสถานีปล่อยแบบทั้งหลายในตั้งเขตพื้นที่ของเชียงใหม่นี่ก็ถ้าเป็นอำเภอที่ห่างไกลออกไปอำเภอแม่แจ่มก็ดีตั้งแม่สะเมิงก็ดีตั้งออกไปตั้งเมืองฝางก็ดีก็จะเป็นอีกสถานีที่ส่งออกอากาศไปอย่างของตั้งเมืองฝางนี้วิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกอากาศณวัดพระพุทธบาทอุดมนับบ่อสวาโดยเมตตาปารมีของหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางนะเจ้าอาวาสวัดพระบาทพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสว่างผู้อำนวยการสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝางมาเป็นผู้ดูแลอยู่โอ้หลวงปู่ก็เป็นต้นเมตตาสถานีการมีงานของลูกของหลานพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเครือข่ายสายบุญของเครือสีขาวของเฮาก็ได้ไปร่วมการร่วมงานร่วมกินร่วมตานตลอดวันก่อนก็พุ่นศรัทธาญาติโยมโซดไปเหอกำลังใจท่านอาจารย์พระมหานพดลสวนเมธีที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อออกเดินทางจากฝางขี้โมงหนักเอาออกจากพุ่นมาตีสี่วะศรัทธาฟังแล้วมันก็กัดอกเลยนะคนเฒ่าคนแก่ปล่อยอีแม่ตั้งหลายพี่น้องเมืองฝางเนี่ยต้องตื่นแต่เจ้ามาตีสี่นี่แสดงว่าเปิ่นต้องตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามไปปล่อยแม่ทั้งหลายแล้วก็ออกเดินทางจากอำเภอฝางก่อนจะมาถึงวัดบรรพตสถิตก่อนใช้เวลาหลายชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่มาถึงที่วัดบรรพตสถิตประมาณสักเก้าโมงสถานประมาณแปดโมงไปเก้าโมงสถานก็ตีเวลาไปเวลาเดินทางมาเนาะ ก็ต้องขอบคุณกราบในเมตตาของหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์และศรัทธาญาติโยมพี่น้องต่างอำเภอฝางทุกท่านทุกคนเนอะเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวขึ้นสีขาวด้วยกันเนาะตอนนี้หลวงปู่ก็บอกว่าเออมูเฮาวันนี้หลวงปู่มาเอามื้อนะวันที่20-22เนาะ20-21-22ที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวาก็จะมีงานใหญ่งานใหญ่สำหรับวัดเลยสำหรับอำเภอฝางของเฮาตวยเป็นงานอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์เนอศรัทธาญาติโยมจะมีอายุครบรอบ6รอบครบ6รอบก็คือ72ปีอายุนักแล้วนะหลวงปู่หันหนุ่มๆอย่างอันนะหันหน้าตาสีบ่พอแก่72แล้วศรัทธาวันที่3หลวงปู่ก็จะมาที่นี่เนอะหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์ก็จะมาร่วมการร่วมงานร่วมกินร่วมตานกับพี่น้องอำเภอดอยหลอดที่วัดม่อนห้วยแก้วแล้วก็ที่วัดทรายมูลพร้อมกับคณะศรัทธาพี่น้องอำเภอฝางของเฮาโยมแม่จงดีโยมป่อหมออินทอนเขาเนาะพร้อมกับสนะศรัทธาหลายท่านหลายคนปรารภเหตุที่เรื่องของงานอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางที่จะมีขึ้นในวันที่22เนาะซึ่งคณะครอบครัวขึ้นสีขาวของเฮานี้หันว่านัดหมายกันว่าจะไปวันที่20อย่างใดก็ดูกำหนดการแห่มกรรมเนาะสถานใกล้ๆตอนนี้กุมภาอยู่เดือนมีนาประมาณสักวันที่15มีนาก็คงจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่านัดหมายตกลงจะไปพร้อมกันวันใด
พราะถึงเวลาใกล้ๆมาครูบาอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่ในครอบครัวคลื่นสีขาวพระนักจัดรายการด้วยกันในคลื่นสีขาวอาจจะมีเวลามีเวลาว่างมาตรงกันหรือว่ามีภารกิจสำคัญของครูบาอาจารย์ก็อาจจะเลื่อนเวลาไปเป็นอาจจะปัจจัยวันที่เช้าอาจจะไปเช้าเอ็ดหรือว่าเช้าสองก็จะดูแห่งกรรมเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อนะท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อได้แจ้งผ่านทางโยมแม่จงดีว่าตอนนี้สิ่งที่ของเขาขาดอยู่เนาะแล้วก็ย้ำบอกไผ่คำเตือนย้ำบอกไผ่คือได้ครับผู้คำเตือนก็คือขาดแต่นวางธรรมะนะตัวธรรมะนี่มีแล้วสถาตัวธรรมะนี้ตอนที่ไฟไหม้วิหารพระเจ้าพระละแข่งนั้นตัวธรรมะบ่ไหม้เนาะมันไหม้ส่วนของตัวฐานรองธรรมะสถาได้ไหม้ได้เสียหายไปหลวงปู่เพิ่นก็ว่าธรรมะมันดีอยู่เอาเฉพาะตัวฐานรองนี่นะก็ปรารภมาส่งโยมแม่ก็ปรึกษามาที่อาตมาว่าท่านมาหาคืออย่างใดเนาะอู้ก็ได้ตอบโยมแม่ไปว่าดีใจโยมแม่คือถ้าโยมแม่มาแจ้งอย่างนี้ถ้าหลวงปู่มาแจ้งอย่างนี้อาจจะต่างคนต่างจะหาของไปมุทิตาหลวงปู่ของไผ่ของมันเนี่ยเนาะหรือว่าในน้ำคลื่นสีขาวก็อาจจะบอกว่าจะเอาอย่างไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ดีพอได้ทราบอย่างนี้ก็เลยแต่เจ้านี้ได้ไปได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมคือได้เข้าไปแอวหาเนาะได้นำตู้เล็กนะซึ่งท่านอาจารย์พระมหานุปดลสุวรรณเมธีได้เมตตามอบเพื่ออาตมามาถวายท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมซึ่งท่านอาจารย์ที่แรกว่าจะไปซื้อแบบเนี้ยนะเอามาใส่เอกสารเพื่อจะท่านอาจารย์เป็นเจ้าคณะตำบลได้หล่อเนาะเขต1แล้วก็เป็นเลขาของหลวงป่อเจ้าคณะรักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหลอกจำเป็นจะต้องมีเอกสารแต่ละตำบลใส่ไว้ท่านอาจารย์ก็ว่า5ตำบล นี่มันจะได้ใส่ไว้ตำบลละช่องละช่องละช่องถ้ามี2ตู้ก็พอดีว่าก็ได้หาลือถามท่านอาจารย์ว่าอาจารย์ซื้อที่ไหนอย่างไรเนาะตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรเป็นอยากได้แบบของอาจารย์เนี่ยนะท่านอาจารย์พระมหานุพดลก็มาเช็คดูพอดีว่าหัววัดที่ได้นิมนต์ไว้บางหัววัดบัดได้มาสักกรรมแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เลยได้เอามาถวายเนาะมอบถวายมา2ชุดอาตมาภาพก็เป็นพระธุระนำไปถวายแก่ครูบาอาจารย์โอ้ก็เพิ่นก็ดีใจได้สมปรารถนานะท่านอาจารย์พระมหานุปดลก็ดีใจที่ได้ถวายให้ครับท่านอาจารย์พระครูได้ใช้ประโยชน์เนาะ ก็เลยได้หารือกันได้อุจากันถึงเรื่องงานแท่นรองแท่นรองงานธรรมะสถานแท่นรองธรรมะ เป็นตังร้องหรือว่าแท่นร้องเนี่ยเนาะสถานอ่านว่าอย่างไรกันได้นะตังร้องอีกก็ได้ก็ได้อันท่านอาจารย์ก็ไปดูของผมที่ในศาลาก่อนบ่ไปพอมาเอาขนาดนี้ก็แบบนี้ก็ผมบ่ฮู้ว่าธรรมะของหลวงพ่อเพิ่นจะกว้างเท่าใดแบบใดเนาะก็ไปพออันแท่นร้องที่ในศาลาการประเรียนของวัดปากตางเจริญโอ้ไปหันแล้วมันคือทั้งชุดมันงามอัศทาสีมันเข้ากันทั้งชุดเนาะอาตมาก็เลยอู้กับท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับไหนๆเขาก็จะถวายอันหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์แล้วเปิดอายุวัฒนะมงคลมันสำคัญแล้วก็เขาทำในนามของเครือข่ายคลื่นสีขาวครอบครัวคลื่นสีขาวเขาเอาทั้งชุดมาดีกันครับเองท่านอาจารย์ก็ว่าโอ้ก็คือผมก็คิดว่าอย่างอันน่ะว่าอันอาจารย์ก็คิดเหมือนอาตมาว่าถ้าไหนๆก็จะถวายถึงชุดไปเลยมันจะได้งามมันจะเข้าชุดกันไปเลยก็เลยถามท่านอาจารย์ว่าถ้าทั้งชุดมันจะประมาณเท่าใดท่านอาจารย์ก็ว่าตอนนั้นที่โยมซื้อมาถวายนั้นผู้ซื้อว่าจะ 30,000 กว่าบาทตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยนะเล็กน้อยก็ประมาณสัก 40,000 หรือว่าอย่างประมาณเนี้ยนะก
ก็เลยกราบเมตตาของอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ได้เมตตาติดต่อได้ก็ครับท่านอาจารย์ติดต่อดูเจ้าตีเขาทำเนี่ยเนาะเขามีก็มีหรือว่าอย่างใดสามารถติดต่อจะติดต่อเจ้าอื่นได้ก่อนถ้าเจ้านั้นมาทำเจ้าอื่นประมาณนี้ราคาต่อใดท่านอาจารย์ก็รับเมตตาว่าจะเป็นภาระธุระหือเนาะสถาญาติโยมเพิ่นจะเป็นภาระธุระไปติดต่อสอบถามแล้วก็จะซื้อในนามของครอบครัวขึ้นสีขาวในเบื้องต้นนี้เนาะอาตมา อาตมาก็ขอแจ้งให้สถาญาติโยมได้รับทราบว่าในนามครอบครัวขึ้นสีขาวหมู่เฮาทุกท่านทุกคนนะโดยท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกองค์ในเครือข่ายของเฮาเนาะตอนนี้เก้ากับผมและท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมได้มีความหันว่าอันสิ่งที่หลวงพ่อเพิ่นต้องการก็เป็นสิ่งที่มันงามดีแล้วเขาก็อยากจะถวายครับเพิ่นมีความเต็มใจที่จะเอาถวายกับหลวงพ่อเป็นมุทิตาในงานอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ในวันที่22เดือนมีนาเนาะก็เป็นธรรมะพร้อมกับฐานรองแล้วก็โต๊ะเคียงทุกอย่างครบหมดเลย1ชุดในนามครอบครัวขึ้นสีขาวก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์แต่ละรูปพระองค์จะร่วมบุญกันคนต่อใดก็ตามกำลังของครูบาอาจารย์เนาะตามกำลังของครูบาอาจารย์เก้ากับผมก็จะร่วมตัวจะร่วมตัวในครั้งนี้เนาะอาตมาภาพเนาะโยมแม่จงดีอาตมาภาพก็กะว่าจะเบิกทางไว้ก่อนเบิกทางไว้ก่อนจะขออนุญาตครูบาอาจารย์จะร่วมหอมเต้นลองพร้อมกับธรรมะโต๊ะเคียงอย่างต่างๆในชุดนี้นะจำนวนเงิน 5,000 บาทในนามของครอบครัวขื่นสีขาวเจ้าลำปางเป็นตัวแทนของพี่น้องลำปางในเบื้องต้นนี้เป็นกล่องแรกขอหอม 5,000 บาทเนอะส่วนครูบาอาจารย์รูปอื่นๆเพิ่นจะหอมเท่าใดจะนักจะน้อยกว่านี้ก็สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมอีปออีเมตทั้งหลายใครจะร่วมบุญร่วมบุญกับอาตมาภาพเนาะร่วมบุญกับอาตมาภาพพี่น้องต่างลำปางเนาะพี่น้องต่างลำปางก็ดีต่างเชียงใหม่ต่างเชียงรายถ้าเชียงรายนี่เนาะประสานงานที่หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนาะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็คงจะรับฟังอยู่เหมือนกันวันนี้นะกราบเมตตาหลวงปู่เนอะคำเนอะถ้าหลวงปู่ฟังอยู่ต่างเชียงรายนี่ไปจะให้จะหอมในงานมุทิตาจิตคือกับหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ในวันที่22เดือนมีนานะก็แจ้งที่หลวงปู่เนาะปัจจัยทั้งหมดเราจะเอารวมกันเนาะสถาเราจะเอารวมกันไปถวายธรรมะพร้อมกับฐานรองโต๊ะเคียงต่างๆคือกับหลวงพ่อในวันที่22ปัจจัยที่เหลือสมมุติว่ามันได้เกิดนะเกิดนักต่อใดก็บ่ฮู้นะเฮาฮ้อมกันมาฮ้อมกันมาคน10คน20คน100 200อย่างต่างๆถ้ามันได้เกิดที่เฮาไปซื้อของนี้ก็จะเอาถวายหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หมดพร้อมกับพระป่าที่เฮาจะเอาไปกันเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่างๆตังเจียงไฮตังเวียงป่าเป้าก็กราบเมตตาที่หลวงปู่เนอะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าศรัทธาสะดวกตีญาติโยมคนใดเป็นสะพานบุญก็ได้รวบรวมกันเนาะแม่สีดากานะแม่สีดาคนงามเวียงป่าเป้าก็ได้หรือว่าป้อนานราชวินป้อนานอื่นๆบอกกันมาเนาะแต่ว่าที่ลำปางอาตมาขออาสาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องลำปางเนอะพี่น้องลำปางที่ได้ฟังรายการของหลวงปู่นะเอาน้ำมนต์เพิ่นตลอดนี่นะต้องร่วมกันมุทิตานะครับหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์อาตมาห้องหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่เนาะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินและมักจะห้องครูบาอาจารย์ที่มีอายุสูงนะว่าหลวงปู่มักจะติดศรัทธาบางคนว่าเพิ่นยังบ่แก่คำเตือนว่าหลวงปู่ก็ว่าไปตามที่เฮามีลูกมีหลานเนาะเฮามีลูกมีหลานปุตตานะลุงคนที่เฮานับถือเป็นพ่อเป็นแม่นี้
ก็เท่ากับว่าเป็นปู่ของลูกของหลานนะห้องโดยลูกโดยหลานหลวงปู่พระครูสุจิตตานุรักษ์72ปีก็ถือว่าอายุการพรรษาก็สูงอายุอายุทั่วไปก็สูงนะสถาพรรษาก็สูงเป็นพระมหาเถระแล้วเป็นที่เคารพสักการะของสตาสาธุชนถึงคนไทยถึงพี่น้องทางฝั่งฝั่งพม่าเนาะก่อนนับถือหลวงปู่นะสถาพี่น้องทางลำปางสามารถติดต่อผ่านอาตมาได้นะผ่านอาตมาได้ว่าจะจะหอมธรรมะนะธรรมะหอมธรรมะครับอันฐานรองธรรมะและโต๊ะเคียงในงานอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ก็แจ้งผ่านมาที่อาตมาได้เนาะเขาจะเอามารวมกันเนาะก็กล่าวว่าถ้าใดปัจจัยครบแล้วในส่วนของการที่เขาไปสั่งเพื่อนท่าเซตแล้วนะอาตมาก็จะนำไปถวายไว้ก่อนเลยทราบข่าวว่าเพื่อนจะมีงานตั้งทำหลวงวันที่11หรือ17เดือน17เดือนกุมภานี่นะสตาถ้าท่านอาจารย์เพื่อนติดต่อแล้วมันมีของอาตมาว่าจะเอาไปถวายเพื่อนไว้ก่อนแล้วเขาก็เอาไปตันในวันที่สาวตีคณะขึ้นสีขาวไปเนาะอาจจะเป็นสาวหรือสาวสองก็ได้นะอันนี้ก็แจ้งให้สถาญาติโยมทราบเนาะรวดแจ้งให้กับโยมแม่โยมดีจงดีเชื้อกันทาที่อยู่ฝางทราบเลยนะโยมแม่จงดีก็จะเตรียมพร้อมอยู่ตั้งปุ้นรอเหมือนกันคือทั้งหมดนะในครอบครัวขึ้นสีขาวไม่ใช่ว่ากะลำปางเชียงใหม่และก็เวียงป่าเป้าทุกท่านทุกคนในนามครอบครัวขึ้นสีขาวเขาจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันเอาธรรมะครับฐานรองธรรมะงามเนื้อสถาอาตมาหันแล้วเนาะหันแบบที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตเอามาให้ดูที่เปิ้นมีใจอยู่กับวัดของเปิ้นทักราคาก็บ่สูงสถาแล้วก็เป็นของที่มันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะธรรมะคือสถานที่ที่พระสงฆ์ขึ้นไปแสดงธรรมสถาไปนั่งเล่นนิ่มได้นะขึ้นไปบนธรรมะเปิ่นต้องไหว้แห่งกรรมนะไหว้ถือว่าเป็นตัวแทนของพระธรรมเป็นที่สูงอ่ะสถาเป็นที่สูงขึ้นไปนั่งแล้วจะไปนั่งเล่นนั่งหัวบ่ได้ต้องขึ้นไปเพื่อจะเกิดประโยชน์อย่างเดียวขึ้นไปนั่งสนทนาธรรมนั่งแสดงธรรมธรรมเทศนาต่างๆเปิ่นจึงมีธรรมะธรรมะจะยกสูงขึ้นคนที่ขึ้นสู่ธรรมะจะเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระหนุ่มเน้นน้อยอะไรอย่างก็แล้วแต่คนที่อยู่ตั้งลุ่มธรรมะเนี่ยถ้าเปิ่นตั้งนะโมนี่ก็ต้องยกมือไหว้มดสถานธรรมะนี้เป็นของสูงถ้าเขาได้ตานของสูงเนาะตานสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาแล้วก็ตานไว้กับวัดที่เปิ่นได้ใช้ประโยชน์ในการอบรมศีลธรรมจริยธรรมอบรมธรรมะตลอดเนี่ยเกือบทั้งเดือนเนี่ยสถานอย่างที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวานี่เปิ่นจะมีการอบรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์แสดงว่าธรรมะของเปิ่นได้ใช้ตลอดบางวัดบางวาอาจจะไม่ได้ใช้อย่างวัดพระพุทธบาทอุดมนะสถานบางวัดนี่เปิ่นก็จะมีเข้าวาสาออกวาสาเฮกะบางวัดก็มีวันพระวันศีลเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาหลังจากนั้นก็บ่มีละเนี่ยแต่ที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวานี่เปิ่นจะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์แสดงว่าทุกอาทิตย์จะได้ใช้สถานและก็วันพระอีกนะวันเสาร์ย่อมพอวันพระแฮมโลเท่ากับว่าใน1เดือนนั้นได้ใช้ประโยชน์หลายครั้งหลายคราถ้าเราได้ซื้อของสำคัญอย่างอีถวายไว้ในพระพุทธศาสนาสวายไว้กับวัดวาอารามที่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ถวายเนื่องในโอกาสอันเป็นมังกรมงคลถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของเราเนาะสถาพี่น้องทั้งหลายฝ่ายญาติร่วมบุญตวยพี่น้องทางลำปางก็แจ้งผ่านอาตมามาใดเนาะที่อื่นๆก็อย่างถ้าตั้งเมืองฝางหอมที่แม่จงดีได้เลยเนาะสถาพี่น้องเมืองฝางมาว่าที่19หลวงพ่อว่าจะให้ดูแลทั่วถึงมาวันที่20นี่นะหลวงพ่อว่าถ้ามาพร้อมกันในวันอื่นๆหลวงพ่อเป็นห่วงว่าจะดูแลพี่น้องคลื่นสีขาวบ่ทั่วถึงว่าเดี๋ยวนี้ใจของหลวงพ่อเมืองฝางอยากจะให้หมู่คลื่นสีขาวของเฮาไปวันที่20เนาะก็ดูดีกาแฮมกับถ้าหลวงพ่อนิมนต์วันที่20ก็ไปวันที่20นั่นอ่ะเนาะ
ไปเบิร์ดเดย์ก่อนเปิ่นเลยนะแต่ตมานี่คงต้องอยู่ยาวอ่ะสถานตั้งแต่วันที่ถ้าบัดติดยังก็จะไปช่วยเตรียมการเตรียมงานตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปอย่างน้อยอยู่สัก 4-5 วันช่วยช่วยหลวงพ่อพระหลวงพ่อครับพี่น้องเมืองฝั่งนี่มีพระคุณต่ออาตมาภาพนะมีพระคุณอย่างหาที่สุดมาได้สถานพี่น้องเมืองฝั่งนี่บ่ฮู้จักกันกำเตอนะตั้งแต่บ่ฮู้จักกันกำเตอไปช่วยงานอาจารย์อาตมาภาพที่วัดตุงโป่งอาตมาบ่มีวันลืมคุณอุปการบุญกุศลที่เพิ่นทำกับเฮาเนาะวันที่21หัววัดวันที่22พระผู้ใหญ่เอาฉะนั้นขึ้นสีขาวเฮาตกลงไปวันที่20เนาะโยมแม่เนาะล็อกไว้เลยเนาะล็อกวันที่20ไว้เลยโยมแม่จงดีตอนนี้ส่งภาพไว้ให้โยมแม่ดูแล้วนะภาพอันธรรมะพร้อมฐานรองโต๊ะเคียงทั้งหมดน่ะแม่แม่คงจะหันแล้วเนาะสรุปแล้วก็คือผู้รับผู้ใหญ่ของคลื่นสีขาวท่านอาจารย์พระครูก็เห็นดีเห็นงามว่าเขาถวายเป็นชุดนั้นละจะงามดีนะเอาโยมแม่จงดีบอกว่าแม่จะทำขนมครกลังพึ่งงานถวายด้วยนะดีนะโยมแม่นะเนาะก็หวังว่าสิ่งที่เขาได้อู้ได้จากกันไปสถาญาติโยมในนามของครอบครัวขึ้นสีขาวจะมีของจะมีของสำคัญนะเป็นมุทิตาจิตถวายในคราวครั้งนี้เป็นของสำคัญที่สุดอาตมาคิดว่ามันมีความอย่างมันมีความสำคัญแล้วมันมีมันหนึ่งมันเป็นของที่จำเป็นต้องใจเนาะแล้วก็เป็นของที่สำคัญด้วยแล้วในโอกาสที่สำคัญด้วยโอกาสอายุวัฒนมงคลของหลวงปอนี่จะครบ72ปีคือ6รอบนั้นสถาญาติโยมลองขึ้นพอนะ72ปี6รอบนี่โอ้ใจเวลา72ปีกว่าจะได้ทำบุญคือเปิ้นนะจ้าสาธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่ต่างหลายที่รับฟังรายการอยู่เนอะอยู่ที่ไหนต่างใดก็ดีอู้ได้ฟังแล้วอีแม่มีความตั้งใจจะเฮากับท่านอาจารย์นะหรือว่ามีความคิดเห็นเป็นประการใดหรือว่าของใครโอ้อีแม่ไปหันที่ท่านที่ดีงามนะก็แจ้งบอกให้ก็ได้เนอะถ้าไปพอแล้วงามกว่าที่ของวัดของท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะแต่ราคาจะไปแปลงนักนะเนาะเอาเหมาะพอดีเอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้อุจจากันอันงานพุ่นวันที่21-22มีนาพุ่นเนาะนี่ข้ามไปเดือนพุ่นนะแต่เนื่องจากว่าที่อู้ก่อนนี้เพราะว่าจำเป็นต้องเตรียมตัวตั้งแต่นี้ไปเพื่อจะรวบรวมปัจจัยคือพอสำหรับที่จะซื้อธรรมาสน์ครับฐานรองพร้อมกับโต๊ะเคียงต่างๆที่จะเอาถวายนั้นเตรียมให้พร้อมนะแล้วก็ถือหรือว่าบางทีเนี่ยช่างอาจจะบ่มีของแบบที่เขาต้องการจะได้สั่งเปิ่นให้ทำเลยจะได้ถวายพร้อมกันในวันที่22โยมแม่คุณปานีสิบพรางเจริญปอนเนโยมแม่เนอโยมแลนูตวยเจริญสุขเจริญธรรมทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูตังไลฟ์สดเนาะอีก2งานสถาญาติโยมที่จะมีวันผูกวันหืนนี่แล้วนะก็คือที่วัดม่อนห้อยแก้วของเฮาเนี่ยจะมีงานวันที่3นี้ก็จะเป็นงานเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาเนาะเป็นงานปล่อยหลวงของวัดม่อนห้อยแก้วของท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทซึ่งได้สร้างวิหารหลวงมาเป็นเวลา20กว่าปีสถาโอ้มีความภาคเพียรมีความมานะพยายามขึ้นพอเตอร์สถา20ปีนี่นะ บางคืนก่อนนอนบรรลับอาจารย์ว่าโอ้จะปีนี้จะมีกฐินมาก็จะได้สร้างต่อก็จะหลังคากับมุ้งเนี่ยหมดแล้วแต่จะแล้วบัดใดน่ะขึ้นไปเศร้ากว่าปีที่ท่านอาจารย์อดทนสร้างวิหารหลวงหลังนี้จนบัดเดียวนี้แล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จอย่างที่อาตมาว่าจะปล่อยหลวงเมื่อ 2-3 ปีก่อนบัดนี้สกรรมสถานเพราะอย่างติ่มได้เนี่ยเพราะว่าโควิดกวนนั่น
พอจะปล่อยหลวงปีนี้นะก็จำเป็นจะต้องมาทำสีให้ใหม่สีนี่ก็ได้นะสถาพอเขาทิ้งไว้ล้างไว้เนี่ยบ่ได้ทำบุญเนี่ยมันก็หมองไปสีไปนะแม้กระทั่งสีหลังคาก็ต้องทำใหม่ทำใหม่หมดกาเสียงกาทำสีไปแหมก็หลายแสนบาทเนาะทราบว่า 350,000 หรือประมาณเนี้ยนะสถาติเก็บรายละเอียดอย่างต่างๆไปแต่คณะนี้พร้อมแล้วที่จะมีปล่อยหลวงเอ้อเป็นวิหารหลังใหญ่ที่ศรัทธาญาติโยมได้มาหันแล้วจะมันจะเหมือนกับจินตนาการแต่เจ้ามีคนตั้งอาตมาว่าโอ้ท่านอาจารย์หันวิหารหลังนี้ครับเหมือนกับว่าจะได้หันสวรรค์จะได้หันวิมานเนาะเปิ้นสร้างได้วิจิตรงดงามหลังใหญ่แล้วก็สร้างถึงศรัทธารูปแบบที่สร้างเนี่ยอาตมาคิดว่าบาหันที่ไหนคำเตือนศรัทธาลองมาพอเถอะทำไมกล้าบอกว่าบาหันที่ไหนคำเตือนเนาะเป็นปูนปั้นเทพธิดาการเป็นปูนปั้นท้าวเวสสุวรรณเทวดาพระอินทร์กันอย่างต่างๆนี่ศรัทธาปั้นทำอย่างละเอียดอ่อนช้อยนะมีหน้ามุกนี่ทั่วไปนี่จะมาเป็นแบบนี้นะแต่มาพอเถอะหน้ามุกของวัดบ่อนห้วยแก้ววิหารหลวงนี้งามแต่สถาแล้วก็เข้าไปในวิหารโอ้พระเจ้าตนใหญ่ตนหลวงแล้วก็ปั้นได้อย่างสวยงามทำอย่างใดอย่างสวยงามนะปั้นความสวยงามทางศิลปะนี้มันเป็นความสวยงามที่ถ้าหันแล้วมันอิ่มใจสถาหันแล้วมันฟูใจมันจื่นใจมันจุ่มใจภายในวิหารหลวงท่านก็ประดับไปด้วยพระพุทธรูปที่สำคัญซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างใหม่ โดยการที่ท่านอาจารย์ได้ไปตระเวนหาเพื่อนชอบในเรื่องของการนำหินต่างๆมาทำซะแล้วก็หินต่างๆนั้นเป็นหินที่สำคัญทั้งนั้นที่ท่านอาจารย์เอามาแกะนะมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งก็ประดิษฐานไว้ในตู้โชว์ตู้ประดิษฐานพระพุทธรูปในพระวิหารหลวงท่านหลายร้อยรูปหลายร้อยองค์นะสถาญาติโยมไปพอจะนะสถาอีปล่อยแม่ตั้งหลายไข่ตี้ยังบอกเคยมาแอววัดม่อนห้วยแก้วกำจัดก่อเจริญพรวันที่สามที่สี่นะวันที่สามจะมีพิธีเบิกเนตรพระประธานพระเจ้าในวันที่สามนะสามเวลา19จุด30นอสาสวดมนต์ไหว้พระอย่างต่างๆแล้วก็พัก2-3ทุ่มไปก็มีการสวดมนต์ตันนะสถานตอนเจ้ามืดก็จะเบิกเนตรพระเจ้าแล้ววันที่4วันที่4นั้นจะเป็นกวาดตานเข้านะตั้งแต่ตอนเจ้าถึงตอนบ่ายตอนค่ำนะวันที่4นะอาตมาก็ยังได้บอกผู้สถานอาจจะได้อยู่ร่วมพิธีในช่วงของตอนเจ้าตอนบ่ายนี้จะไปงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปอบุญยังที่วัดถุง5อำเภอวังเหนือเนาะซึ่งเป็นพระมหาเถระเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ในภาคเหนือของเขาเป็นหลวงปู่อายุได้93ปีที่ได้มรณภาพไปสถานก็พี่น้องคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือไปช่วยการช่วยงานที่วัดบรรพตสถิตแต่งานนี้อาตมาบ่มีโอกาสได้ไปช่วยเปิ่นเลยซะทะแต่ท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานุพดลก็เป็นรักคือกับคณะสงฆ์อำเภอวังเหนืออยู่แล้วเนาะแต่มิตรภาพการทำงานนี่โอ้มันได้หันหน้าหันตากันมันอย่างไรซะทะถ้ามีงานก็เปิ่นถ้าเปิ่นได้หันเฮามีงานก็เฮาได้หันเปิ่นเฮาก็ชื่นใจอันนี้ก็อยากจะไปเป็นกำลังใจครูบาอาจารย์ที่วังเหนือตัววันที่4เสร็จจากนี้แล้วก็จะตีรถไปวังเหนือก่อนน่าจะตันเนาะอย่างน้อยไปตันได้เผาศพก็เปิดก่อนได้ร่วมพิธีในช่วงของตอนกลางค่ำกลางคืนถ้าเปิดก่อนอย่างนี้นะ ศรัทธาญาติโยมและอีกงานหนึ่งนะเอางานนี้คือจบเหี่ยงานของวัดอันทรายมูลวัดทรายมูลก็วันที่1นะวันพรุ่งนี้จะเป็นการตานตรงเนื้อเสถาตานตรงตันอย่างวันที่1แล้วก็ปล่อยหลวงของเปิ้นก็ปล่อยหลวงของเปิ้นนั้นวัดทรายมูลนี้จะสาตานศาลาห้องครัวแล้วก็อันตานห้องน้ำลาน
ร้านขวางแก้วแล้วก็ถนนนาติหลวงหลวงพ่อท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์เป็นใดได้สร้างศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันสร้างไว้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนามีงานวันที่1นี้ตันตุงศรัทธาวันพรุ่งนี้จะมีการทำบุญทักตักบาตรแล้วก็ตันตุงวันที่3นะก็จะมีงานเหมือนกับวัดอันหม่อนห้วยแก้วนี้วันที่3ที่4ก็เหมือนกันเนอะศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวครอบครัวคลื่นสีขาวก็จะไปที่วัดหลวงปู่ดอยเนาะจวนกันว่าจะไปที่วัดอันวัดไซมูลก่อนเสร็จจากวัดไซมูลก็มาที่วัดอันหม่อนห้วยแก้วนะหม่อนห้วยแก้วนี่ก็มีวันค่ำละปล่อยหลวงละศรัทธาก็นัดหมายกันตามนี้นะแล้วมีงานตะกี้ลุงโบตักมาว่าโอ้ท่านอาจารย์ครับนะเชิญกัลยาณมิตรร่วมทำบุญกับสมาคมวิทยุวันที่3กุมภาพันธ์67นะเปิ่นทางสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดลำปางได้ขอใช้สถานที่ที่วัดบรรพตสถิตในการไปตานพระป่าซึ่งพระป่าสามัคคีของสมาคมเปิ่นจะเอาปัจจัยไปช่วยผู้สูงอายุเนาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียงกายอย่างต่างๆเนี่ยของอำเภอแม่พริกแล้วแต่ว่าเปิ้นจะเอามาตานก่อนเนาะเอามาตานที่วัดบรรพตสถิตได้ปัจจัยเต่าใดเต่าใดเปิ้นก็จะเอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะไปมอบเพื่อทางราชการอำเภอแม่พริกได้เอาไปมอบเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ติดเตียงต่างๆต่อไปนี่ก็เป็นงานที่ดีเปิ้นไปขอใจสถานที่อาตมาก็ว่าโอ้ท่านใจสถานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการช่วยสังคมนี่วัดบรรพตสถิตของเฮาบ่าครูบาอาจารย์เปิ้นก็เมตตาอยู่แล้วนะยินดีจะให้การสนับสนุนลุงโบเขาวันนั้นก็ไปช่วยงานเนาะลุงโบยมบัวตองก็ไปช่วยงานเป็นโฆษกพิธีกรที่วัดบรรพตสถิตด้วยขอบคุณลุงโบเนอะก็มีระยะที่จัดรายการที่ลำปางกายอย่างต่างๆก็จะพยายามแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบต่อไปโยมแม่สีทอนเปรมจิตกราบสาธุสาธุวันนี้โยมแม่อยู่ที่บ้านแม่ของแม่สันปะตองเจ้าฟังอยู่เจ้าฟังทางเฟซชัดเจนดีเจ้าสาธุสาธุสรุปแล้วได้บ้านใหม่แล้วกายโยมแม่จะย้ายมาสันปะตองแล้วกะจะดีใจมากมากให้แม่ย้ายมาทางเฟซเนอะจะได้ปะกันมันจะได้ไปเอวหามันพ่อโยมแม่สีทอนเปรมจิตอาศรัทธาญาติโยมสาวนาฬิกา46นาทีโอ้ฟังเสียงจากศรัทธาญาติโยมตั้งที่ฟังรายการอยู่เนาะฟังจากที่ไหนตั้งใดแจ้งมาคือทราบจิมลุกตอนนี้อูคนเดียวอยู่นะอยากจะฟังว่าได้อูคนเดียวแต่ก็ว่ามีคนฟังอยู่ตั้งสถานีวิทยุหลายท่านหลายคนอยู่เนาะเจริญปอนสายแรกมาแล้วนี่โอ้ตุลุงถวายความเคารพตุลุงโอ้สุภาษิตอาจารย์สุดเยี่ยมเลยเอาอีกแล้วมา20ปีแล้วโอ้โหได้ของดีวันนี้เต็มเต็มสาธุสาธุเนาะโอ้เก่งเก่งเก่งมากเลยนะเนี่ยสร้างมา20ปีเปิดโลกอ่ะครับผมอาจารย์ครับนอนฟังอยู่โอ้โหสุดยอดเลยครับครับผมดีมากมากเลยอ่ะขอบคุณตุลุงมากครับขอบคุณกำลังใจดีมากเลยนะอาจารย์นะครับดีนะครับผมเจริญพรนมัสการเจ้าและมหาเจ้าแม่ยายพรร่องวันแดงเปิดฟังจะเปิดชุดเปิดนี่จะเจ้าละอ๋อเจ้าอืมนี่ขอห้าโมงโมงละดีกะดีกะเท่ากับเดียวเนี่ยนี่เจ้าอยู่แม่เจ้าสบายดีหน่อยยายพรเนาะเจ้าสบายดีเดี๋ยวนี้ยังสบายลงไปไหนก็ได้อยู่อ๋อจะไปไหนก็ได้อยู่ไปซื้อของในการในลีได้อยู่เนาะขอบ้านข้าวไปได้โอ้ดีกำลังใจอ่ะเป็นกำลังใจยายพรเนาะเจ้านมัสการเจ้าธรรมหาเจ้าสัตว์แม่ยายพรร่องวัวแดงเจริญพรเจ้าธรรมหาเจ้าแม่มัน
ตอนรับเนี่ยพระมาเสียนมาจูนเสียนวัดนั้นวัดปากทางเจริญนั้นไม่มีสูงรูปร้ายพอละงามก็เอองามดีเนาะเออจะเอาเป็นชุดเลยไอ้แม่มันจะได้พร้อมวัดนะงามวัดงามดีตัวใหญ่ตัวนี้ครับใช่ตัวมันจะเหมาะดีท่านอาจารย์เปิดว่าเอาแบบนี้คือหลวงพ่อดีกว่ามันจะคึกดีเอวะก็ที่สูงนะก็พอจะว่าตอนที่นะจ๊ะใช่ท่านอาจารย์ติดต่ออยู่ถ้าได้แล้วก็จะส่งไปเลยอ่ะแม่เจ้าเวลาอันดบแม่ก็ได้จะขึ้นไปวันที่19หมูก็ไปนอนคนไหนวันพระบาทลมนะเขาจะไป15น่ะเออไม่จะไปวันที่19ไปนอนปะเจ้าแซดจะสองสองสามสันตุกัดปะเจ้าแม่วันนั้นเสาร์นี่ก็จะขึ้นไปอยู่อืมเจ้าท่านเงินมหาเนอร์กำลังใจเนอร์ตู้เจ้าตั้งเมืองฝั่งพร้อมที่แม่จงดีเนอร์แม่เนอร์เจ้าพร้อมแม่จงดีเจ้าวัดสารเจ้าสาธุเจ้าอ่ะเจริญปอนแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงไอ้สาวเจ้าจะจังก็จังนะแม่อุ้ยฟังถึงแล้วเจ้าแม่อุ้ยฟังไม่วางรีดิโอนะเจ้าโอ้แม่วางนี่ไปถึงของแม่พุ่นเนาะมันใกล้แล้วจะใกล้แล้วแม่วางข้ามดอยไปดอยเดียวก็ถึงแล้วฮะลูกแม่วางไปมันไกลล่ะใกล้ใกล้มาแอลแล้วเจ้าเอาไปกับใจเจ้าได้ยินทั้งวันก็ฟังทั้งวันโอ้สาธุฟังตลอดเจ้าขอบคุณโยมแม่เนอะเจ้าเจริญปนเจ้าบริษัทเจ้าท่านพ่อครูเนี่ยเจ้าละหมดตอนแต่เจ้าก็ฟังเออน่ะเนี่ยผมว่าล่วงเหนือดอยสะเก็ดอุ้ยสาวคุ้มตะวันนะเจ้าอุ้ยสาวอีกะเอาอุ้ยสาวเจ้าอุ้ยสาวนี่แกแล้วก็สาวขึ้นคันไดเจ้าสาวขึ้นคันไดเจ็ดสิบห้าแล้วเจ้าเจ็ดสิบห้าแล้วกะโอ้เจ้าหลวงปู่ดอยนี่อีแม่น่ะวางประจำจะแม่มโทรมาให้โทรเป็นบางโอ้โหโทรเป็นบางเตือนเนาะเจ้าขอบคุณอุ้ยสาวนะใจท่านนี่กำลังใจท่านเนอะโอ้สาธุขอบคุณอีแม่หลายๆก็สาวขึ้นขั้นใดแล้วเนาะสาวขึ้นขั้นใดเจ้าสาธุว่าจากเจ้าสาธุอุ้ยสาวขึ้นขั้นใดแม่จันหอมเจริญพรโอ้ไว้สาเด้อฟังตลอดไม่มาไปหลวงงานม่อนห้อยแก้วเนาะจ้าอีแม่มาก่อนน่ะก่ออีแม่ไม่ได้ไปหยังอยู่บ้านแม่ยังมีไปหลวงโอ้ก็มาพี่ก่อนแล้วมาเอามือกะหึเคยไปแล้วไปไหนเชื่อแล้วโอ้มาเห็นร้านหลวงแล้วแล้วเออโอ้ไปมันดีแล้วดีแล้วมามันแจ้งมาเห็นก็มีปล่อยหลวงไซมูลก็มีปล่อยหลวงอีแม่อยู่ไซมูลกะฮะอยู่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ตะตุ่มนี่กะอ๋อตะตุ่มมีปล่อยหลวงกะโอ้ตะตุ่มมีปล่อยหลวงก็การเข้าวันที่24โอ้24อย่างนี้วันที่4นี่เจ้าวันที่อันอันนั้นมันก่อนใจมูลเขาก่อนพร้อมกันตือหัวหม้อน้อยแก้วอาจารย์สมหวังเจ้าเออถ้าวันหน้านะถ้าผ่านวันนี้มาเว้เด้อเจ้าเอแม่เออมาประชังเนี่ยเออกะเจ้าอีกะเจ้าไปสาเด้อตู้เออฟังตลอดมาเออใช่กันนี่เอาเจริญพรแม่สุแก้วเจ้ากับพระศาสดาท่านพระมหาเจ้าแม่สุแก้วศิลาพรสิทธิ์เตี้ยพระพงษ์ละปุณณะมาเดี๋ยวนี้ท่านพระมหามีวัดม่อนน้อยแก้วในกะเจ้าเจ้าหายตัวมานี่แอมแล้วได้ยินแต่เจ้าแต่ว่าแล้วแต่คืนแกว่าอย่ามาวัดม่อนน้อยแก้วเจ้าอีแม่มาถึงแล้วเจ้าพี่ยังมีจะหลงพี่ยังมีปล่อยหลวงเนาะเจ้าแม่เจ้าอนุโมทนาบุญโดยนะอีแม่ข้ามมาเอวแล เอารถมาซอยเอาแล้วได้นะไปได้นะ เอารถมาซอยเอาแล้วเออเดี๋ยวจะเอารถไปใส่เอาเนอะเจ้าเดี๋ยวจะไปเอารถไปห้ามอีแม่กับอันแม่ก็แม่เพนคนสู้ชีวิตน่ะ
จ้ากับว่าสาเด้อได้ยินเสียงมันก็ดีอกดีจ่อยม่วนอกม่วนจ่อยเด้อเจ้าเด้อสาธุสาธุบอกไม่เป็นเด้อบอกไม่เป็นจะไปหาเจ้ารับก็เป็นทุกข์ตื่นก็เป็นสุขเด้อท่านพระมหาเจ้าสาธุสาธุอีแม่สาธุสาธุเด้อเจ้าเด้อแม่สุกแก้วเนาะเจ้ากลับไปแซ่อันนี้แม่ฮะอันนี้ไผ่เอ้ยเจ้าแม่สุกแก้วอ่ะสุกแก้วเหมือนกันเออนั่นคนละแก้วนะกระตกใจมดก็ไหวยังไงนี่อีแม่ขำอยู่นี่สุกไก่เอออันนี้โอ้อันเดี๋ยวนี้ถ้าจะวันที่สาวนะแม่วันที่สาวเดือนมีนาเนี่ยวันที่สี่นี่ไปฝากพร้อมท่านใดเนาะได้ได้ได้ไอ้แม่เขียนดีๆเนาะเขียนว่าจะไปเขียนหน้าซองเหี้ยว่าอันนี้หอมธรรมาสอีเนาะจ้าหอมธรรมาสเมืองฝางอีก็ได้จ้าจะได้จะได้อ่านชื่อเป็นเรื่องไปจ้าได้จ้าสาธุน้องแม่เนาะบุญทักษาแม่นะจ้าอยู่ดีมีสุขอ่ะสาธุสาธุเจ้าเออแม่บัวคำเจริญพรแม่บัวคำรับแล้วเจ้าไว้สาเจ้าแม่บัวคำตลอดเจ้าตลอดเลยเนาะเจ้าฟังแต่ไปบ่ได้ฟังแต่มาบ่ได้เนาะบ้านอยู่ไก่อันวัดพระบาทอุดมก่อนนี่เจ้าไก่เจ้าโอ้ยแม่นี่ติดบ้านติดบ้านก็ว่าติดเตียงโอ้ติดบ้านเจ้าติดบ้านเนาะเอาติดบ้านไปไหนไก่บ่ใครได้เนาะยังแขวนอีกไหมยังแขวนเขาอันจ่อยตัวเองได้อยู่ยังได้อยู่ก็โอเคเจ้าพรุ่งนี้ก็จะไปวัดเจ้าโอ้ดีแล้วบุญรักษาแม่นะเจ้าอยู่ดีมีสุขไปมาได้เป็นอย่างจ้ะทรงใจไปเจริญพรแม่โอ้โยมแม่รู้นี่แม่ใหญ่แม่จันเรือนใสอีแม่เจ้าขอร่วมทำบุญที่ทำมาหนึ่งสักห้าร้อยหนึ่งโอ้สาธุจดเลยได้แล้วจดเลยของเฮาหันธรรมาแล้วใจขึ้นบอกอาจารย์จะเจ้าว่าผมเอา5ปันนะอาจารย์ว่าได้กะดีกะอีหรอแต่กะบ่เคยได้ทำบุญกำเสื่อมนี่นะใจมันเป็นนั้นสิ่งสำคัญเนาะแม่เนาะสิ่งสำคัญอันที่แรกเปิ้นว่าอันฐานมันมีนะแต่เฮาว่าถ้าเอากะฐานมันงามแหมถ้าเอาตึงมดนี่มันดูต่างดีกะครบชุดเลยอ่ะครบชุดเด้งคู่ตานกำงำอลัมนี่พุทธเนาะใช่ๆวันที่4แม่เอาเรียนเลยเนาะได้เจ้าแม่เดี๋ยวก็จะรวบรวมไว้เลยแม่จ้าสาธุเจ้าแม่บุญทักษาแม่เด้อจ้าไหว้สาเจ้าเจริญพรแม่เย็นใจคำนะอารมณ์ดีอารมณ์ดีลมดีแล้วเจ้าโทษใจกระตุ้มติดเอ้าอย่างไรอ่ะโทมติดก็ว่าโทมติดอะติดบัดติดเลยเนี่ยกูวิทย์ไปถ้าโอ้ไปว่ามันใสบ้างๆเนี่ยไปจะถามว่าทำไมจะเขยสอนว่ายิ้มที่มันแห้งนะแม่ยิ้มเอาน้ำพดนี่แม่เออเอาน้ำพด